ทีมงานทพและไดสงขลาครับเราไปกันที่เกาะยอนะครับแม่ถ้ามาสงขลานี่ต้องผ่านมาเกาะยอครับมากินอาหารมาชมวิวทะเลสาบสงขลามีทั้งร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลาและก็บนควนบนเขาครับมีเยอะแยะเลยครับตอนนี้ครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดครับก็นี่เลยครับมาซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านนะครับที่ตลาดเกาะยอแห่งนี้แหละครับบรรยากาศในวันหยุดสุดท้ายของวันหยุดยาววันแม่แห่งชาตินะครับนี่เลยมานี่เลยครับตลาดเกาะยอวันนี้คึกคักเลยครับผู้คนต่างถิ่นต่างพื้นที่มาซื้อของฝากกลับบ้านครับกลับไปให้แม่ครับนี่โดยเฉพาะอาหารทะเลตากแห้งนี่ที่นี่ขึ้นชื่อเลยครับมีครบมีหมดเลือกเอาเลยครับหมึกตากแห้งก็มีนี่ครับนี่เป็นหมึกนะครับหมึกตากแห้งเยอะแยะเลยครับจะเลือกเอาแบบไหนครับหมึกเล็กหมึกใหญ่หมึกโตมีหมดครับแล้วแต่ชอบมีของฝากผ้าเกาะยออาหารพื้นเมืองอะไรมีหมดแล้วครับต่างที่ต่างถิ่นถ้ามาที่สงขลามาเกาะยอมาแวะซื้อของฝากที่ตลาดเกาะยอนั่นแหละครับนี่ครับยิ้มสบายใจนี่ครับถือซื้อคนละถุง2ถุงกลับบ้านกลับไปให้แม่กลับไปให้พ่อกลับไปให้ยายกลับไปให้เมียกลับไปให้เมียน้อยเมียใหญ่เมียหลวงเอาเลยครับเด็กๆอะไรดีได้หมดมีให้เลือกหมดเลยครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของวันหยุดยาวครับนี่ครับเสื้อผ้าอะไรก็เยอะแยะเลยครับผ้าลายดอกผ้าทอเกาะยอฝากไปให้ลูกให้หลานครับสบายใจครับคนซื้อก็สบายใจคนได้นี่ยิ่งสบายใจใหญ่เลยครับมาเกาะยอข้ามสะพานปินละสูลานนท์มาครับก็มาถึงเกาะยอสะดวกสบายเลยครับตอนนี้ครับมาที่นี่นี่แม่แนะนำเลยครับมันนอกจากจะมากินอาหารมานั่งชิลๆอาหารทุกร้านนี่กินได้หมดนะครับบรรยากาศดีครับโอ้จะเลือกกินที่อย่างที่บอกครับริมชายทะเลชายทะเลสาบนะครับแล้วก็บนเขาบนควรมีเยอะเลยครับตอนนี้จะเอาแบบรู้สุดๆก็มีแบบธรรมดาธรรมดาก็มีกินได้ครับเอาตามที่ชอบเลยครับแล้วก็แวะมาตลาดเกาะยอมาซื้อของฝากกลับบ้านครับโอ้วันนี้คึกคักแม่ค้าขายดีขายดีครับวันนี้บอกวันหยุดสุดท้ายปกตินี่ที่นี่ก็จะคึกคักอยู่แล้วครับคนผ่านไปผ่านมาเส้นทางนี้ก็จะนู่นแล้วครับจะไปขึ้นไปกรุงเทพก็เส้นนครเส้นอะไรนั่นแหละครับไปทางนี้ก็ได้ครับแต่ผ่านทางนี้ก็แวะเลยครับนี่เกาะยอคนในพื้นที่อาจจะธรรมดาธรรมดาครับแม่เกาะยอตัวพ่อไปถ่ายอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนทางถิ่นทางไรมานี่ครับนี่แนะนำเลยครับผ่านมาทางนี้ก็แวะเลยแวะซะหน่อยนี่ปลาเค็มหมึกอย่างที่บอกครับนี่มาเลยมาเลือกเอาเลยหลายชนิดครับที่เป็นอาหารทะเลตากแห้งนะครับนี่กุ้งแห้งโอ้กุ้งแห้งในเกี๊ยวกรึบๆครับกินแบบนี้ก็ได้เอาไปใส่ในส้มตำเอาไปใส่ในยำอะไรเนี่ยครับได้หมดเลยครับวันหยุดสุดท้ายนะครับก็ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยทุกคนนะครับสุขสันต์วันแม่นะครับแล้วก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวสงขลามาเที่ยวเกาะยอกันอีกนะครับเห็นแล้วนี่อบอุ่นครับสบายใจพ่อค้าแม่ค้าเกาะยอชื่นใจขึ้นมาหน่อยครับตอนนี้ระวังกันหน่อยครับมาสงขลานี่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมีฝนตกด้วยกับรถกับไรนี่ก็เดินทางปลอดภัยถึงบ้านกันทุกคนนะครับ